วันนี้ถือว่านิมิตหมายใหม่ที่ดีนะครับเราประกาศเอกราชทางสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งในรอบเกือบ3ปีกว่าแล้วนะครับเราสู้กันมาเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าอยากเห็นเยาวชนที่รอบๆคลองเป็นองคลักษ์พิทักษ์คลองอุตภเปาผมอยากประชุมร่วมวันนั้นเราไม่ทะเลาะกันเรามานั่งตั้งหลักคิดร่วมกันการมีคณะกรรมการแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาขึ้นนั้นเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรเรามีเป้าหมายอย่างไรเราอยากเห็นอะไรนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทำงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาก็ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อที่จะให้สิ่งที่พวกเรามีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาที่จะรักษาอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองอุตภเปาลุ่มน้ำคลองภูมีเนี่ยให้เป็นคลองสวยน้ำใสนะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประการวันนี้ถือว่านิมิตหมายใหม่ที่ดีนะครับเราประกาศเอกราชทางสิ่งแวดล้อมอีกคลองหนึ่งผมนี่เป็นเด็กบ้านนอกเกิดในจังหวัดสงขลานี่แหละครับอำเภอรัตภูมิเริ่มอยากว่ายน้ำในคลองหาปลาในคลองสมัยนั้นในน้ำมีปลาในนามีทั้งปลามีทั้งข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์แต่มาปัจจุบันนะครับว่ายน้ำในคลองไม่ได้เลยโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่เต็มไปหมดเราไม่ได้รังเกียจโรงงานอุตสาหกรรมกับตรงข้ามครับเราอยากให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ได้แต่เรามีเงื่อนไขว่าชาวสงขลาผมต้องอยู่ได้ด้วยเราก็พยายามต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดแล้วจุดหมายปลายทางของน้ำเสียไปอยู่ที่ทะเลสาบสงขลาในรอบเกือบ3ปีกว่าแล้วนะครับเราสู้กันมาเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องคลองภูมีคลองภูมีก็เหมือนกันนะครับโรงงานมาอยู่บ่อดูดทรายทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนเต็มไปหมดสุดท้ายผมต้องลงไปเองเลยวันนี้คลองภูมีเด็กว่ายน้ำในคลองเต็มไปหมดตลอดคลองนะครับน้ำในคลองภูมีใช้ได้3อย่าง1เป็นน้ำที่ใช้ประการเกษตรได้เลยนะครับเพราะเป็นน้ำสะอาด2เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์มาก 3. ต่อไปเราจะหางบประมาณมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวคลองอุตภเปานะครับคลองอุตภเปาเนี่ยผมถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวสงขลาเลยคลองอุตภเปาแก้ได้ต้องมี3ส่วน 1. ผู้ประกอบการภาคที่2คือภาคประชาชนก็มีผู้บริหารท้องถิ่นรวมอยู่ในนี้ด้วยเป็นภาคประชาชนที่อยู่รอบคลองมีส่วนร่วมภาคที่3ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมอยากจะบอกว่าอยากเห็นเยาวชนที่รอบๆคลองเด็กอายุตั้งแต่12ขวบถึง25ขวบอันนี้ครับมาร่วมอบรมสัมมนามีใบประกาศให้แล้วก็สอนเรื่องจิตสำนึกเป็นองคลักษ์พิทักษ์คลองอุตภเปาส่วนที่2ผมอยากประชุมร่วมวันนั้นเราไม่ทะเลาะกันเรามานั่งตั้งหลักคิดร่วมกันเราลองมาร่วมกันคิดว่าเราออกแบบยังไงทำปฏิญญาร่วมกันนะครับเสมือน MOU ครับว่า3ฝ่ายเนี่ยต่อไปนี้เราร่วมกันจับมือเลยเพื่อพัฒนาคลองอุตภเปาให้ใช้ประโยชน์อย่างน้อย3อย่างกัน1น้ำสะอาดใช้ได้ทั้งภาคการเกษตรใช้ได้ทำอุปโภคบริโภคได้2เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้3เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาได้อยากเห็นว่าวันลุ่มน้ำทั้งสองสายน้ำเนี่ยมันเป็นวันของคนสงขลาและวันข้างหน้าท่านจะอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้มันก็จะเดินของมันต่อได้ผมก็ให้เครดิตว่านายกชายเราแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่มันทำให้มันกลไกเกิดขับเคลื่อนกันมาตรงนี้นะครับในพื้นที่ทุ่งลานเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของทุ่งลานเนี่ยฝั่งทิศตะวันออกนะติดคลองอุตภเปาทั้งสิ้นนะกิจกรรมที่จะดำเนินการเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเป้าประสงค์ผลสัมฤทธิ์มันคืออะไรการทำกรรมเนี่ยมันก็ต้องให้ต่อยอดจอบโจทย์ให้ผู้ปฏิบัติในลักษณะของไม่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยลดละเลิกเราถึงจะอยู่ได้ก่อนที่ผมจะนำเรียนต่อไปผมอยากจะขอเชิญชมอย่างนี้ก่อนว่าต้องเชิญชมผู้นำของเรานะครับท่านรองอัมพลท่านส.ส.เดชอิฐที่ยกเอาเรื่องยากมาท้าทายสังคมเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยากนะ
ที่นี่ความสำเร็จในโครงการนี้จะทำได้เนี่ยต้องวางแผน3ระดับ1สร้างความตระหนักร่วมตระหนักร่วมหมายถึงว่ารับรู้เข้าใจเห็นประโยชน์เห็นโอกาสเห็นคุณค่ากิจกรรมที่ทำก็คือจัดพิธีเรื่องศาสนาเรื่องเวทีดนตรีเรื่องการอบรมเรื่องต่างๆให้ทุกคนตระหนักตื่นตัวว่าต่อไปนี้เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องคลองอุตภาวโดยปลุกกระแสให้ทุกคนตื่นตัวก่อนมาตั้งคำถามก่อนว่าเราจะร่วมมือกันได้ยังไงขั้นตอนที่2ก็คือความพยายามร่วมความพยายามร่วมก็คือการแก้ปัญหาต้องแก้ที่เหตุเหตุไหนเกี่ยวกับใครกับหน่วยงานกับองค์กรกับส่วนไหนทุกคนต้องแก้ร่วมกันแก้ก็เกิดเป็นความพยายามร่วมส่วนประเด็นที่3ก็คือความสำเร็จร่วมที่ท่านนายกชายพูดถึงเมื่อกี้ว่าเราจะไปว่ายน้ำในคลองกันวันไหนนั่นคือโจทย์ของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำขั้นตอนที่2และที่3ผมต้องชื่นชมนะครับอยากจะเชิญชวนพวกเราปรบมือให้ผู้นำทั้ง3คนบนเวทีนะครับขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทำต่อไปและทำให้สำเร็จสงขลาจะเป็นต้นแบบของเมืองดูแลสิ่งแวดล้อมผมต้องการให้เป็นให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องจริงๆเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราต้องสู้เป็นจังหวัดแรกจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่เริ่มต้น